ะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับช่องลูกข้าวเหนียวเสี่ยวอีสานนะครับมื้อนี้บ่าวว่าที่ช่องลูกข้าวเหนียวเสี่ยวอีสานนะครับพาพี่พาน้องนะครับมานะครับเบิ่งนะครับพอพันนะครับอีกตัวนึงนะครับในงานประกวดงัวนะครับอยู่ที่บุรีรัมย์มื้อนี้นะครับผมเดี๋ยวสิไปติดตามนะครับนะครับผลงานของเพิ่นแล้วก็รายละเอียดนะครับสําหรับพอพันตัวนี้นะครับผมว่าเพิ่นเป็นพอพันซื้อว่าจังได๋นะครับรายละเอียดพันธุกรรมเพิ่นเป็นจังได๋นะก็ราคาน้ําเชื้อนะครับผมวันนี้ก็ถือว่าเป็นฟาร์มดังเลยนะครับผมพัทยาแลนด์นะครับครับไปเบิ่งติดตามน้ํากันนะครับสําหรับพอนี่นะครับผมรายละเอียดเดี๋ยวถามกับเจ้าของเพิ่นนะครับอันนี้ก็ครับผมสวัสดีครับผมนะครับเดี๋ยวให้เพิ่นแนะนําจักหน่อยนะครับสําหรับฟาร์มนี่ซื้อว่าจังได๋ก่อนครับผมซื้อฟาร์ม SK พัทยาแลนด์อ๋อ SK พัทยาแลนด์พัทยาแลนด์ SK พัทยาแลนด์นะครับขอบอกภาษากลางแล้วกันนะครับจะได้พูดฟังง่ายๆนะครับผมสำหรับพอตัวนี้ซื้อว่าจังไหนชื่อว่ายังไงนะครับบอนสัน600ครับบอนสัน600นะครับผม SK บอนสัน600นะครับผมอายุ3ปีพอดีเลยเอานี่นะครับเดี๋ยวมึงก็ SK 600นะครับผมจากฟาร์มพัทยาแลนด์นะครับผมนี่ก็ขึ้นชื่อนะครับถ้าใครติดตามผลงานมาตลอดนะครับสำหรับสายของพัทยานะครับสาย SK นะครับให้ลูกนะครับถือว่านิ่งนะครับผมครับตอนนี้นะครับน้ำเชื้อขายหลอดเท่าไหร่ครับชุดนี้ 3,000 ชุดละ 3,000 นะครับผมนะครับชุดละ 3,000 นะครับผม10 โดสนะครับชุดละ 3,000 นะครับรายละเอียดนะครับอายุ3ปีตอนนี้3ปีน้ำหนัก1ตันอ๋อครับผมสายพ่อแม่เขาเป็นสายไหนนะครับจะไล่มาเป็นบอนสันเป็นสายบอนสันเนาะครับเอาครับผมส่วนสูงตัวนี้ประมาณ165ประมาณนะครับอายุ3ปีเนาะเอาครับทีนี้ผลงานเขาออกหรือยังครับผมยังครับยังยังนะใกล้แล้วเนาะนะครับชุดแรกจะประมาณเดือนไหนครับน้ำเชื้อที่แจกออกไปประมาณมกราเนาะมกรามีคลอดเอาครับมีคลอดนะครับผมเอาใครที่กำลังติดตามนะครับผมนะครับผลงานตัวนี้เป็นพ่อพันธุ์นะครับที่เพิ่งน้ำเชื้อเพิ่งออกไปประมาณเดือนมกรานะครับผลงานก็จะให้ออกมาให้เห็นนะครับสู่ท้องตลาดนะครับ SK 600นะครับ600ปูตินนะครับชื่อเขานะครับปูตินนะครับแต่ไว้นะครับใครที่กำลังหาน้ำเชื้อใช่ไหมครับว่าไปเดี๋ยวติดต่อยังไงครับผมคราวนี้นะครับติดต่อที่เอทีจะตรงระเบิดครับมีศูนย์ทำให้สามีศูนย์อ๋อมีศูนย์นะครับอ๋อครับผมติดต่อในเพจนะครับในเพจของ SK พัทยาแลนด์ SK พัทยาแลนด์นะครับสำหรับหมอคนไหนนะครับที่อยากได้น้ำเชื้อของ SK 600นะครับไปให้บริการเกษตรกรนะครับก็ชุดละ 3,000 เนาะนะครับติดต่อได้ที่เพจของพัทยาแลนด์นะครับเบอร์โทรเบอร์ไหนนะครับ094 5522 5622 562 562 562นะครับผมพัทยาแลนด์นะครับนะครับรอบตัวนะครับจุดเด่นของเขาของข้อนี้คืออะไรครับผมถ้าสายบอนสันเนี่ยที่เขาพูดกันจุดเด่นกระดูกใหญ่แข้งขาใหญ่เนาะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับขอข้อขานะครับไปยังนะครับโชควาสนาฟาร์มนะครับโชคว่าจะสั้นโชควาสนาฟาร์มนะครับครับผมให้รับตัวของท่านนะครับไปยังมาประกวดด่วนเลยนะครับโชควาสนาฟาร์มนะครับลึกนะครับหลังตรงแล้วก็ลึกนะครับเนสโพดักออฟแดมนะครับโชควาสนาฟาร์มนำข้อของท่านไปยังมาประกวดด่วนเลยนะครับโอ้ลำตัวยาวนะครับมีความยาวมีความยาวนะครับเอกลักษณ์ของ SK นะครับลำตัวยาวให้ลูกสีถ้าเป็นสาย SK รุ่นก่อนเนาะให้ลูกสีแดงเข้มนะครับสีแดงเข้มนะครับสามารถตัวนี้เนี่ยเอกลักษณ์ของเขาถ้าจะนำไปผสมเนี่ยแนะนำให้ไปปรับยังไงครับสมมติว่ามีโคของเราอยู่บ้านนะครับตัวนี้จะไปช่วยปรับในส่วนไหนได้บ้างนะครับโครงสร้างตัวไหนหลังแอ่นอะไรนี้แล้วก็พวกแข้งขาเล็กอ๋อตัวไหนมุมขาไม่ดีมุมขามากๆอ๋อแก้มุมขาได้อ๋อจะแก้มุมขาได้นะครับผมนะครับตัวนี้ก็จะให้ลูกที่มีลำตัวยาวแล้วก็ปรับวัวที่แม่พันธุ์ที่หลังแอ่นเนาะที่ให้ลูกที่หลังแอ่นเนาะจะปรับพันธุกรรมได้มุมขาที่ไม่ดีมุมขานะครับผมแต่เพราะตัวนี้มุมขาสวยมากข้อขาล่างนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข้ออีกข้อนึงนะครับอันนี้เป็นวัวนำเข้าหรือว่าเป็นวัวที่บีดขึ้นมาเองครับบีดขึ้นมาเองที่ SK นะครับผมนี่นะครับเป็นวัวไทยเรานะครับพัฒนาบีดเดอร์ของไทยเราพัฒนานะครับได้ออกมาสวยจริงๆครับผมนะครับเอาสำหรับวันนี้ก็ถือว่าได้มารู้จักกับพ่อพันธุ์นะครับอันนี้ก็คือในอนาคตคงเป็นอีกพ่อหนึ่งนะครับที่เป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรนะครับในการเลือก
น้ำเชื้อพ่อพันธุ์ที่มีพันธุกรรมดีๆนะครับสายตัวนี้เป็นสายบอนสันเนาะครับนะครับเอาไปปรับปรุงพันธุกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกผสมบรามันนะครับหรือเป็นกระทบบาซินหรือว่าเป็นเลือดร้อยก็ได้นะครับน้ำเชื้อก็ถือว่าในราคาที่ไม่แพงก็มีแยกแยกเพศเรียงครับยังครับยังไม่ทำแยกเพศเนาะตอนนี้เป็นรวมเพศนะครับผมนะครับชุดละ 3,000 นะครับ10หลอดนะครับผมติดต่อได้ที่พัทยาแลนด์นะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ทำนี้นะครับแค่นี้ก่อนนะครับผมนี่ภาษากลางไม่ค่อยถนัดนะครับก็ขอบคุณนะครับพัทยาแลนด์นะครับที่ให้โอกาสนะครับเรามานะครับนำเสนอนะครับพ่อพันธุ์นะครับที่เป็นอนาคตพ่อพันธุ์นะครับเป็นหนุ่มนะครับเป็นหนุ่มนะครับที่พันธุกรรมถือว่าสุดยอดนะครับของพัทยาแลนด์นี่เราก็ชื่อเสียงนะครับหลายๆท่านที่ติดตามผลงานก็น่าจะคุ้นหูนะครับสาย SK นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมขอบคุณครับผมครับผมสวัสดีครับ